ทุกคนครับหลายคนคงเคยเจอกับปัญหาผิวนะครับผิวหมองคล้ำดูไม่สดใสนะครับแล้วก็มีจุดด่างดำมีรอยดำจากสิวนะครับไม่หายสักทีหรือว่ามีปัญหาสิวอุดตันเต็มหน้าไปหมดนะครับวันนี้ให้รีบดูวิดีโอของโก้เลยนะเพราะว่าโก้มีสูตรมาแชร์กันนะครับที่โก้ใช้เป็นประจำนะครับสวัสดีครับทุกคนฮิวโก้เบอร์รี่เย้วันนี้นะครับโก้เอาสูตรลับสูตรนึงที่โก้ใช้เป็นประจำนะครับเวลาที่รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยกันกล้านนะครับแล้วก็มีความหมองคล้ำดูไม่สดใสนะครับแล้วก็มีสิวเยอะมากๆนะช่วงนั้นนะครับโก้จะเอาสูตรนี้มาบอกต่อกันนะครับมาแชร์กันนะครับยังไงติดตามชมได้เลยครับสำหรับสูตรนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวที่ค่อนข้างมันผสมนะครับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือผิวแห้งเนี่ยหรือมีความระคายเคืองง่ายเนี่ยแนะนำให้ระวังหรือว่าเจือจางของสูตรนี้ของโก้นะครับเพราะว่าโก้เนี่ยเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็มีสิวเยอะมากๆนะครับฉะนั้นโก้จะใช้สูตรนี้เป็นประจำนะครับก็ใช้2วันถึง3วันครั้งนะครับแต่คนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายอาจใช้สูตรนี้เจือจางหน่อยแล้วก็ความถี่ในการใช้เนี่ยอาจจะอาทิตย์ละ1ครั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับโอเคเรามาดูสูตรกันนะครับจริงๆสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถทำตามได้ทุกคนนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะใช้เป็นถ้วยนะครับถ้วยเล็กๆ1ใบนะครับอาจจะเป็นไม่มีถ้วยก็สามารถใช้มือได้จริงๆนะเอาจริงๆเพราะว่าในคลิปเนี่ยกูก็ใช้ถ้วยแต่ปกติเนี่ยกูก็ใช้มือนี่แหละครับแล้วก็อันต่อไปก็คือเป็นมะขามนะครับอันนี้เป็นของ Sun Forest นะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับอันนี้กูซื้อมาใช้เองแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆก็เลยเอามาบอกต่อกันนะครับแต่ยี่ห้ออื่นก็มีนะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้มะขามเปียกที่อยู่ในบ้านเราในตู้เย็นของเรานี่แหละต่อไปนะครับก็จะใช้เป็นน้ำผึ้ง 100% ครับอันนี้โก้ใช้เป็นของร้อยคำครับจะหมดแล้วเกลี้ยงแล้วโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับโก้จะผสมในอัตราส่วนที่โก้ใช้เป็นประจำนะครับก็ใช้มือกวักลงไปได้เลยนะอย่างโก้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับโก้ก็จะใช้ประมาณนี้โก้มองด้วยตาโก้นะอัตราประมาณมะขามเนี่ยประมาณ 65% น้ำผึ้งประมาณ 35% นะครับประมาณนี้แล้วก็สำหรับอย่างที่บอกนะครับใครที่ผิวแห้งระคายเคืองง่ายหรือว่ามีผิวบอบบางเนี่ยก็แนะนำให้เจือจางสูตรนี้ก็คือลดมะขามลงนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำผึ้งลงไปนะครับให้มีอัตราส่วนที่เยอะกว่าก็จะเจือจางลงไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันเลยโอเคทุกคนครับหลังจากที่โก้ได้เจ้าตัวนี้แล้วใช่ไหมฮะโก้ก็จะผสมเขาให้เข้ากันนะครับตอนนี้โก้ไม่ได้ล้างหน้ามานะแต่จริงๆควรจะล้างหน้ามานะครับเพราะว่าเพื่อให้มันซึมลงไปได้ดีขึ้นนะครับโก้แอบใส่หมวกด้วยแหละเพราะว่าผมปิดหน้ามากเลยเมื่อกี้ทุกคนจะตกใจนะหรือว่าปกติก็ตกใจกันอยู่แล้ว นะครับโอเคของโก้มันจะเข้มข้นมากเลยอ่ะโอเคโก้ทาแล้วนะก็จริงๆไม่มีแปรงก็ใช้นิ้วนี่แหละครับง่ายสุดเลยอ๋อเว้นช่วงรอบดวงตาไว้เด้อแล้วก็รอบริมฝีปากเฮ้ยอันนี้ไม่สามารถเทคได้พูดจริงไม่สามารถเทคได้ไปล้างหน้าใหม่แล้วก็มานั่งอัดใหม่นะอันนี้ต้องรวดเดียวจบแนะนำให้มาร์กแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับอย่าออกจากห้องอย่าไปไหนเสร็จเด็ดขาดไม่งั้นเคยปะเคยมันต้องมีอย่างที่บอกนะว่าไอ้มาร์กเราอยู่บ้านคนเดียวใช่ป่ะน้องเคยมาแล้วจ้ะมาร์กเสร็จแล้วก็ลืมตัวว่าเคยมาร์กหน้าอยู่ใช่ป่ะเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เหมือนพวกโคนที่แบบพอมันแห้งตึงแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันอยู่บนหน้าแต่ตัวเนี้ยพอเวลาเรามาร์กเสร็จแล้วก็เล่นเกมไปอะไรไปดูหนังนู่นนี่นั่นไปใช่ป่ะออกไปซื้อของหน้าบ้านจ้ะนั่นแหละก็ไม่ต้องคิดนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะก็ตามนั้นนะ มันคือความตลกมันคือความพินาศของชีวิตสนุกดีสนุกดีนะโอเคอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะช่วยเร่งการผ่าเซลล์ผิวเนี่ยสิวอุดตันของโก้เนี่ยมันจะเคลียร์เร็วมากขึ้นแล้วก็พวกรอยดำจากสิวอ่ะ
รอยแผลเป็นจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆหายไปนะครับไม่ได้หมายความว่ามาครั้งเดียวแล้วมันจะหายไปเลยนะฮะพวกนี้มันจะต้องใช้เวลาในการมาร์กมาร์กไปแต่จริงๆอ่ะก็เคยลองมาร์กเนี่ยที่ไหนรู้ป่ะปากนี่แหละแล้วพอเวลาล้างนะปากเป็นยังไงรู้ป่ะปากนิ่มมากแล้วก็ไอ้พวกปากลอกอ่ะคือแบบเวลาเราล้างหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยปากมันลอกว่ะพอมันลอกเสร็จเอามือถูๆหน่อยนึงอ่ะพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่บนริมฝีปากเนี่ยมันหายไปเลยแล้วปากก็นิ่มมากก็เลยทามาปากเป็นประจำนะฮะแต่โก้เนี่ยมันไม่มีคำว่าอ่อนโยนในชีวิตไง แต่รอบดวงตาเนี่ยไม่ควรนะไม่ควรอย่างยิ่งเออน่ารักปะคุณนิโก้น่ารักนะน่ารักตั้งที่สุดตั้งแต่แบบอัดคลิปโอเคโอเคครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วแต่คนเนาะถ้าเกิดแบบผิวตัวเองค่อนข้างที่จะแสบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทนไม่ไหวแล้วอ่ะก็15นาที20นาทีก็โอเคก็ไปล้างได้เลยนะครับแต่โก้เนี่ยครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งวันทั้งวันมันยังไม่รู้สึกอะไรเลยโก้ก็เลยเออนั่นแหละล้างทีเดียวตอนเย็นไปเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามารอก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวล้างหน้าเสร็จแล้วมาเจอกันดีกว่าเนาะโอเคจ้าเอ๋กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่มาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วโก้ก็รีบล้างออกนะครับแล้วก็มารีบอัดต่อนะว่าให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างหน้าดูสดใสขึ้นจริงๆบำรุงนะครับโก้ก็จะใช้ตัวนี้เป็นซาวาซูครับEssential Balancing Water EX นะก็ประมาณนี้ไม่เยอะนะครับแล้วก็วอร์มหลังจากนั้นครับกูก็จะใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์ตัวเดิมที่กูใช้เป็นประจำตัวนี้เป็นแพทินัมเลเบลนะครับ Moist Cream ก็อัดลงไปนะครับทุกทีกูจะไม่ใช้เยอะขนาดนี้แต่เวลามาร์กหน้าด้วยสูตรเนี้ยกูจะใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องรีบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะวอร์มเสร็จแล้วก็รีบกดลงบนหลังจากนั้นครับกูก็จะใช้เป็นซาวาซูตัวใหม่ตัวนี้เป็นซาวาซูนะครับ Essential Balancing Emulsion นะครับเป็นตัวเดียวกับตัวนี้นะครับนี่ใช้ประมาณนี้ wow. แล้วก็วอร์มนะครับชอบอ่ะชอบกลิ่นแล้วก็กดก็นี่แหละครับเป็นสูตรที่โก้เอามาแชร์กันนะครับถ้าเกิดโก้ไปเจอสูตรใหม่ขอโก้ทดลองวิเคราะห์แยกแยะทำสมมุติฐานอะไรอย่างเงี้ย เยอะไปหรอ เยอะไปใช่ป่ะเออขอโก้ทดลองกับตัวเองก่อนนะครับว่าตัวโก้เองเนี่ยเวิร์กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาแชร์กันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมโก้มานะครับโอเคฝากติดตามฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้โก้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่ขาดการเชื่อมต่อของเรานะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายแฮอย่าลืมทากันแดดนะครับก็ใช้กันแดดตัวนี้อยู่นะอย่าลืมทากันหนาๆนะครับเพราะว่าน่าจะดำขึ้นกว่าเดิมได้นะโอเคแล้วก็หอดหมู หัวกระซึงหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมน้องกู้ผมยาวขนาดนี้นะฮะไม่ต้องสงสัยนะครับขนาดกู้ยังสงสัยตัวเองเลยว่าทำไมไม่ไปตัดผม